สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับผาและหากก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota New Fortuner นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะค่ะแล้วยังมีในส่วนของฝาใส่ครอบเซ็นเซอร์นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยค่ะเราตามมาชมผลงานการติดตั้งของทางร้านเรากันเลยค่ะมาเลยนะคะเริ่มด้วยนะคะในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดนะคะนี่สอดไปแล้วนะคะเต็มทั้ง4บานประตูเลยนะคะช่วยกันเสียงลมเสียงกระพือนะคะลดกลิ่นรบกวนยืดอายุการใช้งานของขอบยางด้วยนะคะแบบนี้เลยก็ยังมีในส่วนของฝาใส่ครอบเซ็นเซอร์นะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะตำแหน่งนี้เลยและต่อไปค่ะเดี๋ยวให้ชมเป็นในส่วนของฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้านะคะมีทั้งหมด4ฟังก์ชันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นสวิตช์สั่งเปิดปิดได้นะคะจากด้านหน้าคนขับตรงนี้เลยหากเปิดไฟมีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกันนะคะเนี่ยฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทางพี่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะแบบนี้เลยแล้วที่ด้านหลังค่ะยังสามารถสั่งปิดได้นะคะจากสวิตช์ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าจะได้ไปก็ยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบอีกด้วยเดี๋ยวลองใช้งานพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวลองปิดอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของปุ่มเปิดเดิมนะคะด้านหลังนะคะไม่ต้องออกแรงดึงหรือดันแล้วนะคะกดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวลองกดใช้งานกันค่ะนี่นะคะเพียงกดไปที่ปุ่มคลายล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองนะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะจากตัวรีโมทเดิมได้เลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวถาจะลองเตะใช้งานให้ดูค่ะนี่นะคะเซนเซอร์นะคะจับไวมากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะสำหรับตัวเท้าเตะนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถ Toyota New Fortuner นะคะอยากเพิ่มฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมนะคะหรือออปชันเสริมนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยที่เพจ JS Pro นะคะหรือว่าจะเป็น LINE Official ก็ได้นะคะมีตัว Assign ตามด้วย JS Pro ได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการนะคะ